วันนี้เราเพ้นยิมโนด่างนะคะหรือว่าต้นกระบองเพชรด่างเดี๋ยวเราจะทาสีรองพื้นในส่วนต่างๆเป็นขั้นตอนแรกนะคะโดยเริ่มจากจุดที่เป็นสีขาวก่อนเดี๋ยวเราจะทาสีชมพูในส่วนที่เป็นสีชมพูนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นเพ้นใหม่ๆให้เริ่มเพ้นจากสีที่อ่อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ลำดับไปเดี๋ยวเราจะใส่สีเหลืองนะคะในบางส่วนที่มันเป็นรอยด่างขั้นที่4เดี๋ยวเราจะทาสีเขียวนะคะในส่วนที่เป็นตัวของแคคตัสเดี๋ยวเราจะทาดินในกระถางนี้นะคะขั้นที่6เดี๋ยวเราจะทากระถางนะคะขั้นที่7นะคะเราจะ
ำแฝงแล้วก็เงาในตัวของยิมโนนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันมีมิติมีรอยนูนขึ้นมาที่8เดี๋ยวเราจะเขียนดินนะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะแรงเงาเดี๋ยวเราจะแรงเงาที่ดินนะคะโดยใส่สีดำเข้าไปเพื่อให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีขาวที่บริเวณขอบกระถางนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราเขียนหนามสีขาวนะคะ